แซ่บทีวีMazda ประเทศไทยจัดงาน2022 Mazda Business Review and Way Forward ภายใต้ธีมท้าทายความสำเร็จอีกขั้นสู่อนาคตที่เป็นไปได้พร้อมเผยผลสำเร็จการดำเนินธุรกิจประจำปีงบประมาณ2564ด้วยยอดขาย 35,654 คันคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 4.5% สำหรับในปีงบประมาณ2565เตรียมบุกตลาดรถมือ2โดยการเปิดตัวธุรกิจใหม่ Mazda CPนำเสนอรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการยกระดับมูลค่ารถ Mazda มือ2ในตลาดรวมถึงเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์และสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นภายในงานยังได้นำ SUV ขนาดเล็กในกลุ่ม Crossover Mazda MX 30รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่รุ่นแรกของ Mazda มาจัดแสดงด้วยค่ะปีนี้เองเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการที่จะพัฒนารูปแบบการบริการเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดศูนย์บริการและโชว์รูมรถเก่ารับรองมาตรฐานของ Mazda หรือว่า Mazda Certified Pre-Owned นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่า Mazda CPO นะครับก็จะเป็นโชว์รูมและศูนย์บริการรถมือ2ตามมาตรฐานของ Mazda ที่จะขยายต่อเนื่องไปจากปีนี้นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการพัฒนาระบบสื่อสารบนแพลตฟอร์มนะครับดิจิตอลที่เราจะเอาเข้ามาใช้ในการสื่อสารกับลูกค้ารวมถึงโครงการสิทธิประโยชน์พิเศษเฉพาะลูกค้า Mazda เท่านั้นนะครับก็จะเป็นแผนการที่เราอยากจะเน้นเพื่อที่จะให้การบริการลูกค้าที่เกิดความพึงพอใจสูงสุดครับMazda เองเป็นแบรนด์เล็กๆนะครับแต่เรามีสปิริตนะครับในเรื่องของวันทีมเกิดขึ้นยังไงผมต้องฝากนะครับให้การสนับสนุน Mazda ตลอดไปครับMazda จะมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์มอบความคุ้มค่าและส่งมอบเทคโนโลยียานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงตามวิสัยทัศน์ของ Mazda เพื่อความสุขของผู้คนในสังคมและสร้างสังคมให้น่าอยู่ตลอดไป